สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะสหวิทยาโหราเนี่ยนะครับนะเป็นรายการที่ท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานในรายการทุกรอบนะครับก่อตั้งขึ้นนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะเชียร์เรนนะติดต่อสอบถามกันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นแล้วก็คำถามเข้ามาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นนะแล้วก็คำถามเข้ามาครับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะเป็นประธานในรายการทุกรอบครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามครับนะเข้ามากันได้นะครับคนละหนึ่งคำถามนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเร่นตามด้วยคำถามครับนะแชร์แล้วชีเร่นนะแล้วก็คำถามเข้ามาครับนะมาครับถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับต่อหนึ่งสิทธิ์ในรายการเรานะนะครับนะมาครับผมเปิดให้ถามนะครับเวลานี้ดูที่คำว่าสดนะดูที่คำว่าสดนะครับดูที่คำว่าสดครับนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่าผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่แล้วนะถามได้นะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชเรนนะแล้วก็คำถามครับแชร์ได้แชร์แล้วเชเรนนะแล้วก็คำถามเข้ามาครับคนละหนึ่งคำถามครับผมนะเข้ามากันนะเข้ามากันได้ครับนะดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าผมไม่อยู่แต่ถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่าผมยังอยู่ในรายการนะครับนะช่วยกดแชร์ให้จริงๆด้วยนะครับนะแชร์ให้มันดังตึ้งขึ้นมาทีนึงนะครับเพราะผมแชร์ออกไม่ได้นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วเกลจะสอบติดครูไหมสอบยากอยู่ช่วงนี้ต้องไปอ่านหนังสือเยอะๆแต่ถามว่าสอบติดไหมมีโอกาสสอบติด3วันนี้นะผมดูแค่ราย3วันนะคุณเกลนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับพิมพ์เข้ามาครับแชร์แล้วเชร์เรนนะแล้วก็คำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะติดต่อสอบถามกันได้นะในรายการรอบนี้นะได้คนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะในรายการของเราในรอบนี้นะครับนะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะกดแชร์ให้ด้วยคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะผมแชร์ให้แล้วนะครับนะช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะนะมาครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะชื่อเล่นแล้วก็คำถามใครที่บอกว่าช่วงนี้การเงินไม่ดีนะก็สวดมนต์พระคาถาเงินล้านหน่อยนะครับนะสัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรยันติพระมาจมหาเทวันอภิราภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวนตุเมมิเตภาวหเตมบุตรมาอาอุณโมพุทธายาเวริเทโยเวริโคนายังเวริหิงสาเวริทัสเซมเวริทัสสาเวริทิยมทัสสามานีมามาพุทธสสวาหุมสัมปจิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรสัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรยันติพระมาจมหาเทวาพิราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตภาวหเตพุทธมาอาอุ
นะโมพุทธายะเวระเทโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทัสสีเวระทัสสาเวระทิยมุตสัมมานีมามาคุณสสวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือแชร์แล้วมุกค้าขายจะดีขึ้นไหมมันเป็นความคิดเราหมดแล้วครับตอนนี้คือมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดสักทีเดียวนะเพราะว่าเราต้องวางแผนใหม่นะแล้วก็สร้างตลาดใหม่แบรนด์ใหม่ๆขึ้นมันยากครับขายดีนะขายดียากครับตอนนี้ยังขายไม่ค่อยดีไพ่ใบนี้บอกว่าคุณต้องวางแผนใหม่หมดเลยหรือว่าคุณจะต้องปรับตัวตลาดใหม่ขึ้นมานะอันนี้จริงครับนะคุณมุกไม่ต้องพิมพ์2ทีแล้วครับแค่ทีเดียวผมก็เห็นแล้วนะครับแค่ทีเดียวผมก็เห็นแล้วนะครับนะเข้าใจแล้วนะรู้ซึ้งนะครับไม่รู้ซึ้งอยากดูมากๆมั้ยครับถ้าอยากดูมากๆมาติดต่อเสียค่าครูด้านหลังก็ได้นะมาดูดวงส่วนตัวข้างหลังก็ได้ถ้าจะเอาเยอะๆนะมาครับนะมาได้ตรงนี้ครับนะติดต่อได้นะ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับผมนะติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 ครับนะเข้ามากันได้นะจะหลังไมค์หน้าไมค์ก็ว่ากันไปนะถ้าอยากดูจัดๆนะเอาคำถามเยอะๆนะมาครับนะเอาจัดๆนะเอาคำถามเยอะๆนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีวแดนนะคำถามครับนะเข้ามากันได้นะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะเชฟเรนแล้วก็คำถามเข้ามาครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อด้านหลังกันได้แล้วก็ตามที่มีคนถามมาอาจารย์ความรักไม่ดีทำยังไงขายของไม่ดีผมก็แนะนำอินมหาเสน่ห์เมตรามหานิยมนะครับนะก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชากันเข้ามาได้นะนี่ครับอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมสมานพลังรักคืนพลังรักก็บอกว่าแฟนจะกลับมาไหมแฟนหนูมีคนใหม่อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นก็มีคนถามผมก็ปวดหัวปวดเพราะอะไรปวดเพราะว่าปัญหาก็คือคุณไม่แก้ทางกันคุณจะรอจนกว่าชะตามันจะขึ้นแล้วจะช่วยคุณได้คุณก็อย่ารอดิครับนี่ก็นี่ช่วยแล้ว นะแล้วใครที่บอกว่านะแฟนหายไปแฟนหนูไปโดนคนใหม่โดนทำคุณทำของอะไรอย่างนี้ก็บอกผมมามากมายนะแนะนำครับปู่เจ้าสมิงไพรนะปู่เจ้าสมิงไพรนะครับนะเมตตามหานิยมนะปู่เจ้าสมิงไพรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองช่วยทุกเรื่องครับนะคุณ108เพราะท่านเป็นจริงๆท่านเป็นฤาษีที่เป็นหน้าคนเนี่ยแต่ว่าพอท่านบำเพ็ญตบะมากๆท่านก็แปลงร่างเป็นเสือมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยครับนะนะคือรูปลักษณ์ท่านไม่เป็นที่เด่นชัดแต่ว่าหาคนหาตัวท่านเจอแน่นะแต่เวลาจะหาตัวท่านเจอแต่ละครั้งเนี่ยพูดจริงนะต้องบำเพ็ญมากๆนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะชีเรนนะคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับเราถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะที่บอกว่าช่วงเนี้ยโดนคุณไสเนี่ยผมแนะนำนะอันนี้แก้คุณไสดีกงจักรมหาจักรพรรดินะครับนะนะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังบรังคันธังสิวริจมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมิเนี่ยนะผมแน่แล้ว นะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนะเอาละก็เดี๋ยวสักพักผมก็จะไปละนะเหลือเวลาประมาณ3นาทีเศษ
ช่วยกดแชร์ผมด้วยนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอ๊ะทำไมรอบนี้มีคนน้อยจังนะมาสองคนนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยแล้วคนแรกแชร์ไหมเนี่ยแชร์คนแรกไม่ได้แชร์ให้เกลเอ้นะกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะคนละหนึ่งแชร์เอาละสงสัยคงต้องแชร์เองแล้วนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชเรนนะคำถามครับนะเข้ามากันครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะเชเรนนะครับแล้วก็คำถามครับนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแล้วก็ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะผมแชร์ออกมากไม่ได้ครับโดนสแปมเป็น 9,999 สแปมนะนุ้ยแชร์ให้คุณหมอนะหมอคะนะมาขอบคุณครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับตั้งขึ้นมาเลยครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะมาครับผู้แชร์มาแล้วเนี่ยแชร์จริงแชร์แล้วค่ะนุ่นแฟนที่คบอยู่จะคบกันนานไหมไพ่มันบอกมันอยู่ที่พวกคุณว่าคุณจะอดทนอารมณ์กันไหมเพราะไพ่มันบอกว่าไพ่หกดาบครับคือมันการใช้ชีวิตคู่มันต้องมีอารมณ์คือถ้าคุณอดทนอารมณ์เขาได้แล้วคุณสามารถที่จะงี่นิ่งสงบไม่เอาความโกรธใส่กันและมีการขอโทษกันถ้าคุณพูดคำว่าขอโทษได้ทุกอย่างในโลกนี้จะเบาลงครับผมตอบได้แค่นี้นะเป็นไพ่ดาบดาบคืออุปสรรคการคบกันเนี่ยมันมี1มีอารมณ์เอาชนะ2อารมณ์อีโก้3คืออารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์แห่งปุถุชนธรรมดาแต่ทุกสรรพสิ่งแล้วคุณจะต้องคุยให้เข้าใจกันอันนี้ผมพูดจริงนะไม่โกหกนะว่าคุณน่ะอย่าใช้อารมณ์ใส่กันไพ่6ดาบนี่หมายถึงอุปสรรคอารมณ์นะธาตุลมคุณจะคบกันได้นานหรือไม่ได้นานนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณทั้ง2นั้นมีการยอมกันมั้ยคุยกันได้มั้ยแล้วก็ทำความเข้าใจกันได้ไหมถ้ามันไม่เข้าใจก็นิ่งไปไม่ต้องพูดนะแต่ถ้าว่าคุณทำความเข้าใจได้มันก็ดีกับคุณนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับคนที่แชร์ให้ผมจริงๆก็เนี่ยผู้แชร์คนที่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะผมเนี่ยนะทำรายการดูดวงมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการดูดวงเลยน่าจะได้นะก็ทำมานานแล้วเห็นโลกมาก็มากนะดูให้คนมาก็เยอะนะเรื่องดูดวงเนี่ยสำคัญสุดครับทุกวันนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าอีโก้หนึ่งความรู้สึกการเอาชนะหนึ่งมันทำให้ชีวิตคู่พังนะเพราะการจะมีชีวิตคู่ได้จะต้องมีอ่ะนิ่มพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์จริงๆครับกดแชร์ก่อนครับจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเกิดบนชื่อครับแล้วผมจะตอบให้ผมรอคุณอยู่นะคุณแชร์ให้ผมก่อนไม่งั้นจะไม่มีคำว่าผู้แชร์เหมือนคุณนุ่นคุณขนุนนะคุณขนุนเนี่ยจะแชร์จริงครับถ้าแชร์แล้วจะต้องมีคำว่าผู้แชร์เอากดแชร์ให้ผมด้วยนะเพราะส่วนใหญ่คนทุกวันเนี่ยผมเคยเข้าไปดูบางทีผมดูเป็นพันคนเสร็จผมเข้าไปดูคนแชร์มี5คนอันนี้เรื่องจริงนะเมื่อก่อนผมทำรายการทีเป็นชั่วโมงผมดูแล้วไม่มีประโยชน์ผมก็เลยอ่ะทำแค่รอบนึง10-20นาทีไม่เกินเนี่ยนะผมลดจำนวนทำลงถามว่าทำไมลดเพราะว่าคนแม้กระทั่งสัจจายังไม่มีในหมู่คนแล้วผมจะไปดูให้ทำไมล่ะครับนะผมก็เลยลดเหลือเวลาเหลือน้อยผมจะตอบเฉพาะคนที่มีคำว่าผู้แชร์อย่างเดียวนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมก็ไม่ตอบครับนะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมก็ไม่ตอบครับนะไปติดต่อดูดวงหลังไมค์ได้ครับมีค่าครูนะครับได้ที่ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับและผมครับนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15และ ID Line AJTOP16 อ้าวแล้วทำไมแชร์แล้วมันไม่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะหรือไม่เปิดสาธารณะอ้าวนิ่มแฟนคนที่คบยุจะคบกันนานไหม
มันอยู่ที่ตัวคุณน่ะว่าคุณจะปรับทัศนคติคือพูดง่ายๆว่าคุยกันรู้เรื่องไหมนะอย่าใช้อารมณ์นะนะอันยองว่าไงอันยองเข้ามาพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะอันยองนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะอันยองนะมาครับเดี๋ยวสภาผมมีคิวต้องไปดูดวงนะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณจะดูหรือจะอะไรก็มาติดต่อด้านหลังกันตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วคำถามครับดูที่คำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดนี่ผมไม่ได้อยู่แต่ถ้ามีคำว่าสดแปลผมอยู่นะคุณจะถามอะไรที่มันไม่สดแล้วอ่ะผมทำคลิปเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นคลิปตอนหลังนะเข้ามากันได้นะตรวจองค์ตรวจเทพนะตรวจบารมีว่าไงอันยองนะอันยองจะไม่ถามอะไรใช่ไหมอันยองเจ้าจะไม่ถามอะไรหรือไงนะนะอันยองนะถ้าเจ้าไม่ถามอะไรเดี๋ยวจะไปแล้วนะอันยองนะนะอันยองว่าไงอันยองอันยองอันยองไม่ถามนะครับอันยองนิ่งเงียบนะมาครับไปแล้วนะอันยองเอ้ยนะสวัสดีครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวไปดูดวงนะอันยองเมื่อไหร่จะรวยวะ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 อืมนะคุยดีๆก็ได้อันยองเอ้ยคะมาเดี๋ยวดูให้อันยองยังไม่รวยนะไพ่มันเป็นแปดดาบนะอันยองเอ้ยนะเนี่ยไพ่เป็นแปดดาบนะอันยองโอ้โหอันยองเอ้ยได้เงินมาก็ใช้หมดไม่เหลือเลยอันยองไพ่แปดดาบนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะช่วงนี้อันยองนะเอาละอันยองไปก่อนนะสวัสดีครับ